เดี๋ยวครับแป๊บนึงครับยิงไปไหนละก็หลังจาก EP ที่1นะครับตรงนี้เป็น EP ที่2หลังจากที่ผมวิ่งมาจากน้ำตกแม่กำปองครับเดี๋ยวนี่เทศบาลเมืองเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูน้ำตกแม่กำปองจากน้ำตกแม่กำปองผมมาจงลานดอกเสี้ยวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลานดอกเสี้ยวตรงนี้นะครับแล้วจะไปต่อที่แจ้ซ้อนโอเคเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆก่อนเมื่อกี้ผมอยู่ตรงดอกลานดอกเสี้ยวบานตรงนี้ฮะเมื่อกี้ผมอยู่ลานดอกเสี้ยวบานตรงนี้วิ่งมาเรื่อยๆจะไปที่แจ้ซ้อนตรงนี้ครับไปที่หมู่บ้านแจ้ซ้อน
อทางลาดยางแล้วหลังจากที่ขี่บนทางคอนกรีตนะขี่ทางต่างปูนแล้วจัดเบิร์นนะโอ้ขึ้นดอยลงดอยต่างปูนนะตอนนี้เจอทางทางยางมาตอยแล้วโอ้น้ำน้ำนึกว่าน้ำห้วยโอ้น้ำแตกมีท่อด้วยเหรอทางนี้ตอนนี้เวลาก็กี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยง43อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ฮะอากาศกำลังสบายสบายขี่รถสบายสบายเลยวันนี้ไปเลยไปเลยนี่น้ำตกแช่ซ้อนแล้วก็เมืองปานตรงไปเหรอมันตกเจ้ซ้อนน่าจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะเมืองปานตรงไปก็คือตรงไปทางนี้ใช่ไหมก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ทางแยกตรงนี้ฮะทางแยกที่จะไปน้ําตกแจ้ซ้อนตรงนี้นะฮะเราลื้อฟื้นกันนิดหน่อยมาจากน้ําตกแม่กําปองมาลานดอกเสี้ยวนะครับใน EP ที่1ผ่านไปแล้ว EP ที่2 EP นี้นะฮะลานดอกเสี้ยวลานดอกเสี้ยวบานนะฮะตรงจุดชมวิวมาถึงแยกตรงนี้ซูมให้ดูหน่อยปึ๊บตอนนี้ผมมาอยู่ตรงแยกตรงนี้ฮะตอนนี้ผมมาอยู่ตรงแยกตรงนี้แล้วผมจะเลี้ยวขวาไปเพื่อจะไปหมู่บ้านแจ้ซ้อนกันต่อเราไปกินมื้อเที่ยงกันที่นั่นครับใครก็ใครยังบอกที่ก่อนแล้วว่าสติ๊กเกอร์มันแค่นั้นเหรอโอ้แม่งแคบโอ้โหที่ไหนวะไอ้เนี่ยกูยังไม่เห็นเลยประมาณนี้มันกูหาไม่เจอรีบไปเยี่ยมไม่ช้ามั้งงั้นถ้าไม่มีชาเลนจ์นี่ยังไงก็ทันนะตอนนี้ก็ผ่านหมู่บ้านมาหมู่บ้านอะไรเมื่อกี้ไม่ได้ดูชื่อโอ้ยหมู่บ้านไปนิดเดียวผ่านหมู่บ้านมาแล้วต้องบอกว่าถนนตรงนี้สวยมากสวยนะฮะแต่ไม่มีถนนแต่ไม่มีเส้นกลางนะถนนค่อนข้างจะแคบนิดหน่อยตรงนี้หลังจากที่เราเลี้ยวตรงสามแยกเมื่อกี้มาเลี้ยวซ้ายไปน้ำตกแต่เราเลี้ยวขวามาครับจะไปอุทยานนะตอนนี้โอ้โหเส้นทางเส้นสี่สุดท้ายดันขึ้นมาบอกว่าไงโอ้ยป้ายไม่ถึงเลยโอ้โหตรงนี้ตรงนี้โอ้โหสวยงามสวยงามมากเมื่อกี้ผมมาจากทางนี้นะแต่ตอนนี้จะไปเส้นนี้
ไปไหนมันวะเดี๋ยวเราจะแวะชิมก๋วยเตี๋ยวสักหน่อยนะตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่หมู่บ้านแจ้ซ้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราเลี้ยวขวามาตรงนี้ครับเราก็มาถึงหมู่บ้านแจ้ซ้อนเป็นที่เรียบร้อยครับก็มากินมื้อเที่ยงกันที่นี่ฮะตอนนี้แวะกินข้าวตรงนี้ก่อนฮะระหว่างทางหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวมื้อเที่ยงเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางกันต่อครับโดยจะแวะที่จุดชมวิวไร่ลิ้นจี่กันก่อนครับก่อนจะเดินทางไปที่ตำบลเทพเสด็จกันต่อโอเคครับสำหรับคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีกหนึ่ง EP ครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย